ค่ะคุณผู้ชมเพลินชาแนลวันนี้พามาที่ฮอกไกโดฟลาวเวอร์พาร์คนะคะที่เขาใหญ่วันนี้เราจะมาดูดอกไม้อันนี้จะเป็นดอกสร้อยไก่นะคะสร้อยไก่จะมี2สีสีชมพูแล้วก็สีแดงสดนะคะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูเป็นเขาจัดไว้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนที่ชื่นชอบดอกไม้นะคะสีสันสดใสสวยงามเลยคุณผู้ชมดูไปพร้อมกับดิฉันเลยนะคะรอบๆตรงนี้สดชื่นสวยงามนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะเป็นช่วงวันหยุดแต่ละคนก็มาสัมผัสกับบรรยากาศที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็มาดูดอกไม้ที่สวยๆงามๆนะคะเดี๋ยวดูไปกับดิฉันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจากที่ดูดอกไม้นะคะดอกสร้อยไก่ที่ฮอกไกโดฟลาวเวอร์พาร์คนะคะเป็นยังไงบ้างสดชื่นไหมคะสีสันสดใสมากเลยสำหรับดอกไม้ในแต่ละชนิดนะคะจะทำให้จิตใจเราเบิกบานนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามาเที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวเมืองไทยนะคะอยากจะให้ทุกคนเที่ยวกันในเมืองไทยนะคะและณที่นี้ก็คือฮอกไกโดฟลาวเวอร์พาร์คอยู่ที่เขาใหญ่อบล้อมไปด้วยภูเขานะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามเพลินชาแนลค่ะ